สวัสดีค่ะโค้ชนาตรีขอฝากไว้หนึ่งอย่างนะคะว่าเราควรจะตรวจค่า pH ในน้ำลายนะคะอันนี้นะคะเป็นกระดาษลิตมัสเป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถตรวจค่าความเป็นกรดด่างของเราได้ตรวจได้ทั้งน้ำลายแล้วก็ปัสสาวะของเรานะคะขอให้เน้นเลยนะคะว่าเวลาที่คุณจะซื้อไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะวันนี้เอามาให้ดูเป็น2ยี่ห้อเป็นตัวอย่างนะคะ2อย่างนี้นะคะไม่ว่าคุณจะซื้อยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะขอให้เป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูงแล้วเขาจะมีอย่างนี้นะคะที่เขียนไว้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ 4.5 ถึง 9 นะคะเพราะว่า pH ของเราเนี่ยถ้าคุณไปซื้อกระดาษที่ตรวจเป็นแบบ universal ตรวจได้ตั้งแต่ค่าระดับ 1 ถึง 14 แบบนั้นเขาเอาไว้ใช้กับทั่วๆไปตรวจน้ำก็ได้ตรวจกับ liquid ของเหลวและหลายอย่างมันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับแบบที่เริ่มต้นที่ 4.5 แล้วก็เห็นไหมคะว่าสังเกตนะคะว่าจะมี 5.5 5.75 6 6.25 6.75 อันนี้จะตรวจได้ละเอียดกว่าค่ะเวลาตรวจนะคะง่ายๆเลยค่ะให้เอากระดาษนี้ออกมานะคะมันก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะเป็นเหลืองทั้ง2อันแล้วให้ตรวจครั้งแรกตอนแรกเมื่อคุณตื่นนอนตอนเช้าโดยที่คุณไม่แปรงฟันไม่ดื่มน้ำอะไรเลยนะคะถ้าจะให้ดีนะคะคุณก็ถมน้ำลายให้ได้เป็นจำนวนหนึ่งก่อนนะให้ได้มากพอสมควรแล้วก็เอาเนี่ยจุ่มลงไปในช้อนหรือว่าในถ้วยที่คุณถมน้ำลายไว้จุ่มไปให้มิดแล้วให้รอ15วินาทีเท่านั้นนะคะไม่นานเกินนี้นะคะแล้วก็อ่านค่าของมันเวลาเปรียบเทียบค่าสีนะคะก็ให้เปรียบเทียบเลยว่าให้ใกล้เคียงมากที่สุดเลยนะคะว่ามันอยู่ระดับไหนแล้วคุณอ่านตัวเลขตามนั้นเลยนะคะเช่นกันนะคะเวลาตรวจปัสสาวะนะให้เป็นปัสสาวะแรกหรือว่าปัสสาวะครั้งที่2ของวันโดยที่คุณยังไม่ดื่มอะไรเลยนะคะจะได้ค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเลยค่ะยี่ห้อนี้นะคะมันจะมาเป็นกระปุกแบบนี้เป็นกระปุกสีดำซึ่งมันก็กันแสงไว้แล้วก็ปิดค่อนข้างมิดชิดแล้วเวลาที่คุณเทออกมาเนี่ยมันก็ไม่หกออกมาสามารถหยิบออกมาไว้ทีละอันได้อย่างนี้นะคะโค้ชเอามาตรวจสอบแล้วนะคะระหว่าง2ยี่ห้อเนี้ยได้ค่าวัดนะคะเท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้น2ยี่ห้อเนี้ยมีคุณภาพประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีมากเลยเช่นกันนะคะเวลาตรวจไม่ว่าจะเป็นน้ำลายหรือปัสสาวะนะคะสำหรับปัสสาวะนะคะคุณก็ฉี่ตามปกติแล้วให้แบบทิ้งฉี่แรกไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงกลางอ่ะเวลาที่คุณฉี่ก็เอากระดาษเนี่ยค่ะคือบอกว่าเอาไปให้มันโดนฉี่ให้ได้เต็มที่เลยแล้วจากนั้นก็รอ15วินาทีเหมือนกันนะคะเช่นกันนะคะวิธีอ่านคุณก็เปรียบเทียบกับตารางสีนี้ว่าอะไรมันใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วเราก็ได้ค่านั้นภายใน15วินาทีแล้วเราควรจะตรวจบ่อยเท่าไหร่ถ้าตรวจทุกวันมีปัญหาไหมตรวจทุกวันได้ไหมมีคำถามนี้มาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตรวจทุกวันแล้วมันทำให้คุณเครียดโค้ชก็แนะนำว่าคุณก็เว้นบ้างนะคะสัก 2-3 วันถ้าตรวจปุ๊บแล้วมันเป็นกรดขึ้นมาเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันทำมาเนี่ยฉันทำยังไม่ถูกต้องยังกินไม่ถูกต้องพอเหรอคือตรวจให้เรารู้ว่าร่างกายของเราอ่ะมันอยู่ระดับไหนถ้าร่างกายของคุณเป็นกรดนะคะเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเป็นกรดอยู่ประมาณต่ำกว่า7นี่ถือว่าเป็นกรดนะคะระดับกลาง neutral ก็คือ 7.0 นะคะถ้าจะให้ดีนะคะต้องอยู่ที่ประมาณ 7.35 ถึง 7.45 ค่ะในการบำบัดมะเร็งนะคะคุณควรจะได้อยู่ประมาณแบบว่า 7.35 7.45 ขึ้นมากกว่านี้นะคะเพราะว่าการตรวจน้ำลายนะเป็นการวัดค่า pH ได้ใกล้เคียงกับค่า pH ของเลือดมากที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นการตรวจน้ำลายเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าร่างกายของคุณต่ำถึงระดับ6นั่นแสดงว่าภายในของคุณน่ะมันเริ่มเป็นกรดมากแล้วอย่าให้อยู่ในระดับความเป็นกรดนานเกินไปเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าร่างกายของคุณเป็นกรดในระยะระดับหนึ่งอย่าปล่อยให้เป็นนานคุณจะต้องทานอาหารที่เป็นด่างเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นไม่พอคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ของคุณด้วยค่ะเพราะว่าอารมณ์ของคุณมันผลิตสารฮอร์โมนคอร์ติซอลเมื่อไหร่ที่คุณเครียดสารคอร์ติซอลออกมามันจะทำให้ร่างกายเป็นกรดมากขึ้นถึงแม้คุณจะกินผักผลไม้เยอะก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์เครียดร่างกายของคุณก็จะเป็นกรดทันทีค่ะข้อต่อไปก็คือเครื่องปรุง
ที่คุณใส่ลงไปในอาหารไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลาน้ำตาลอาหารพวกนั้นรวมทั้งน้ำมันทุกอย่างทุกชนิดยกเว้นแฟลกซีดออยล์และน้ำมันบางชนิดเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันออลิฟออยล์นอกนั้นนะคะเมื่อคุณทานไปแล้วนะจะทำให้ร่างกายของคุณเป็นกรดค่ะเพราะฉะนั้นดูด้วยนะคะสำหรับชาวมังสวิรัติทั้งหลายที่ตรวจออกมาแล้วปรากฏว่าที่น้ำลายก็ยังได้เป็นกรดทำยังไงก็ไม่สามารถทำร่างกายให้เป็นด่างได้คุณลองกลับมาดูนะคะว่าอาหารที่คุณทานไปแต่ละวันเนี่ยทั้งวันเนี่ยโดยเฉพาะมื้อเย็นมีความเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนมีเครื่องปรุงอาหารเยอะมากน้อยแค่ไหนให้ปรับเปลี่ยนอาหารเริ่มจากที่อาหารเย็นก่อนเลยค่ะให้เปลี่ยนมาเป็นน้ำผักทานผักเยอะๆไม่ว่าจะเป็นผักสดผักต้มขอให้มื้อเย็นเป็นผักเยอะๆแล้วย้ายผลไม้ไปไว้ตอนเช้าคุณจะเห็นความแตกต่างถ้าคุณทำอย่างนี้ติดต่อเนื่องกันนะคะวันนี้โค้ชฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้ตรงเรื่องความเป็นกรดด่างของร่างกายไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe ที่ YouTube Channel นี้นะคะโค้ชจะนำความรู้ดีๆมานำเสนอให้ทุกๆคนอีกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ